สำหรับผมนะการช่วยเหลือโดยการใช้สื่อนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับจะได้อยากทำบุญด้วยผมมีใจบุญคนละ50บาทคนละ100แต่กรณีที่ว่ามันจะไปคัดกับทางหน่วยงานราชการไหมอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเฉพาะที่นี่นะเพราะว่าเราให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปทุกกรณีแล้วแต่กรณีนี้มันบางทีมันหนักก็เลยต้องขอบริจาคเพิ่มส่วนมากก็กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มีอะไรที่จะเอาไปช่วยได้เต็มที่จริงๆนะเพราะงบประมาณก็ไม่มีนะครับส่วนมากจะเป็นอบต.อบต.ก็ช่วยได้ตามรักตามเกณฑ์นะครับเบื้องต้นช่วยเบื้องต้นได้จากอบต.ก็แจ้งไปที่อำเภอเอาหน่วยงานอื่นมาช่วยถ้าเราช่วยไม่ได้อำเภอก็ส่งต่อจังหวัดให้ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปผมเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งครับสิ่งใดที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับผมต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะให้ความช่วยเหลือโดยวิธีการใดๆให้ประชาชนเราได้รับความช่วยเหลือให้เร็วที่สุดต้องทำทุกเรื่องก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้นำนะครับในตำบลอื่นๆนะครับเรื่องการให้ความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องทำในฐานะผู้นำนะครับทางไหนที่ทำได้เร็วที่สุดนะครับขอให้รีบทำมันต้องกลัวเป็นขาเพราะเราได้ช่วยเหลือคนนะครับเราน่าจะได้รับสิ่งดีๆมากกว่านะครับผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบางขังมา10กว่าปี3สมัยครับมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะสิ่งที่เราเป็นนายกเนี่ยเรามาจากชาวบ้านเรามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราน่ะให้ดีที่สุดนะฮะบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ที่อยู่พื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนนะฮะเราจะทำให้พี่น้องที่มีฐานะยากจนเนี่ยโดยที่ว่าเราในผู้นำท้องถิ่นเข้าไปดูแลแล้วกฎระเบียบต่างๆเนี่ยที่เข้าไปดูแลเนี่ยมันไม่มากเราจะทำไงให้เขาอยู่ได้นะฮะปลดทุกข์ให้เขาได้ก็มีส่วนที่สำคัญคือเราไม่จะให้คนภายนอกรู้เราก็ต้องไปพึ่งนักข่าวถ้าเขาเดือดร้อนจริงเขาก็มาทำข่าวพอมาทำข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยข่าวมันก็ดังไปทั่วนะฮะสิ่งที่กระทบกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นายกเนี่ยก็จะมีส่วนรายการเนี่ยเขาจะมองว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยทำไมดูแลไม่ได้ทำไมต้องให้สื่อออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะกระทบเหมือนกันแต่เราเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีเราก็จะไม่ต้องไปสนใจว่าภายนอกเขาส่วนรายการอื่นๆเขาจะว่าเรายังไงเราไม่ต้องสนใจทิ้งที่สำคัญคือถ้าชาวบ้านได้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของเราละชาวบ้านได้ตังค์จากบุคคลภายนอกมาแล้วเขาปลดทุกข์เขาได้เขามีเงินใช้เขามีเงินดูแลครอบครัวเขาได้นี่คือบุญที่เราเกิดกับเราแล้วเราทำให้เรามีความสุขเราอิ่มบุญมีความสุขได้ครับอย่างในสวนของเมืองบางขังเนี่ยที่ผมได้ประสานกับนักข่าวมา5-6เคสเนี่ยที่อยู่มาเนี่ยก็ทำให้ปลดทุกข์พี่น้องประชาชนในสวนในเขตต่างๆได้พอสมควรฮะเขตก็ได้มาลักแสนมาเป็นลักล้านก็มีครับถ้าพี่น้องพื้นที่เราเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเราไม่ต้องไปกลัวฮะไม่ต้องไปกลัวใครจะว่าเรายังไงถ้าเราคิดดีเราทำถูกแล้วเราไม่ต้องไปสนใจใครแล้วครับสื่อออกไปเนี่ยถึงเขาจะกระทบว่าเราจะเขาจะมองเรายังไงเราไม่สนนะฮะให้คนที่ชาวบ้านที่เขาได้ประโยชน์ดีละบุญที่เรามันจะเกิดก็เล่าด้วยครับปัญหาที่หนูเจอบ่อยและงบประมาณที่มันจำกัดทำให้เราจะต้องหาทางออกในการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเช่นเขามาแจ้งเราว่าตอนนี้บ้านเนี้ยเกิดอุบัติเหตุผู้นำครอบครัวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้คนในครอบครัวก็ได้รับความเดือดร้อนอ่ะถ้าเกิดว่ามัวรอหน่วยงานราชการมาช่วยอ่ะมันไม่ทันและอีกอย่างงบประมาณที่หลวงจะสามารถช่วยชาวบ้านได้อ่ะมันมีข้อจำกัดตามระเบียบมันไม่สามารถที่จะนำเงินก้อนใหญ่ๆมาช่วยเขาได้บ้านทั้งอุบัติเหตุค่ารักษาค่าเดินทางแต่ละขั้นที่ขอได้อ่ะมันน้อยมากค่าน้ำมันรถก็แทบจะไม่พอละอย่างคนที่จะต้องไปหาหมอแทบจะทุกวันฟอกไตฉายแสงแล้วคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาคือคนที่เขาไม่มีทางไปแล้วจริงๆถ้าเกิดเขามีทางไปหนูเชื่อว่าไม่มีใครอยากไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรืออยากไปร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไม่รู้จักบางทีเขาไม่มีที่ไปแล้วจริงๆเขาถึงเข้ามาหาเราโดยส่วนตัวเองเนี่ยที่เจอมาคือเป็นเคสแบบนี้ทั้งนั้นเลยเขาไม่รู้จะไปหาใครบางคนมานั่งร้องไห้ต่อหน้าแล้วเราจะทำยังไงเราทำอะไรไม่ได้ผ่านมาที่หนูทำไปให้ก็คือโพสคลิปออกไปผ่านสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็มีไปขอความช่วยเหลือจากสื่อบ้างพยายามทำทุกช่องทางเพื่อที่จะให้ผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมันก็อาจจะไม่เร็วทันใจเราหรอกแต่ก็อย่างน้อยเราก็ได้ทำการที่เรามาทำงานตรงเนี้ยเราต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องมาทำอะไรทำเพื่อใครเงินเดือนก็มาจากภาษีประชาชนทุ
ุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาแต่ละเดือนน่ะก็มาจากภาษีของเขาทั้งนั้นเราก็ต้องช่วยเขาให้เต็มที่ถึงตัวเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ได้มาจากชาวบ้านเลือกมาคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนเป็นคนกลางนะคะถ้าเกิดคนกลางไม่ช่วยเขาแล้วเขาจะไปพึ่งใครขอบเขตการช่วยเหลือของการเบิกจ่ายเงินหลวงอ่ะมันมีข้อจำกัดแต่ในเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่มันเป็นข่าวอ่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆมันไม่ใช่ประเด็นเล็กๆถ้าประเด็นเล็กๆอ่ะไม่มีใครเอาไปทำข่าวนักข่าวก็ไม่มีใครเสียเวลามาเจ้าหน้าที่ก็ไม่มานั่งเสียเวลาไปเดินเรื่องไปทำนู่นทำนี่ให้มันยุ่งยากเพราะเจ้าหน้าที่ก็มีงานทำเยอะนะไม่ใช่นั่งกันยุ่งเฉยๆวันเจ้าหน้าที่มีงานแต่ถามว่าทำไมถึงจะต้องไปเดินเรื่องพวกนี้มันก็คืองานของเจ้าหน้าที่ถ้าเราอยากช่วยชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยชาวบ้านโดยส่วนตัวเนี่ยเคยเจอปัญหาไหมเคยโดนตำหนิเคยเดินต่อว่าบ้างไหมก็มีบ้างค่ะมีแต่ก็ยิ้มสู้อ่ะจะไปเครียดทำไมเขาก็อาจจะไม่เข้าใจในมุมมองของเราว่าทำไมเราถึงให้มันเป็นขาวทำไมถึงปล่อยให้ขาวรุดออกไปเราก็ไม่เป็นไรยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะว่าเราทำหน้าที่เราแล้วช่วยชาวบ้านแล้วแค่นั้นพอค่ะชีวิตไม่มีอะไรก็ในเมื่อเรามาทำงานตรงนี้เราก็สู้ต่อไปค่ะไม่กังวลค่ะหนูก็สามารถตอบคำถามเขาได้ทุกคำถามการที่เราลงข่าวไปออกสื่อไปหนูผ่านกระบวนการทุกกระบวนการอยู่แล้วผ่านผู้บริหารผ่านผู้นำท้องที่ผ่านผู้ใหญ่บ้านผ่านความคิดเห็นของผู้รักผู้ใหญ่ในพื้นที่เราแล้วถ้าผู้ใหญ่ในพื้นที่เราเห็นด้วยว่ามันเกินความสามารถของเราแล้วอ่ะหนูคิดว่าผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งหรือคนที่เข้ามาทำงานในท้องที่ท้องถิ่นทุกคนน่ะเขาอยากช่วยชาวบ้านเขาค่ะไม่มีใครไม่อยากช่วยชาวบ้านเขาอยากแก้ปัญหาเพราะเขาเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เขาต้องเห็นความเป็นอยู่ของประชาชนเขาสำคัญที่สุดคนที่กลัวอย่ากลัวค่ะไม่ต้องกลัวเพราะเราทำสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ดีมันอาจจะมีกระแสตอบกลับมาในด้านลบบ้างโดนตำหนิบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงคิดว่ามันคือสิ่งที่เราสมควรที่จะทำดีกว่านั่งมองเขาได้รับความเดือดร้อนไปเปล่าช่วยกันดีกว่าค่ะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงช่วยกันประสานงานว่าเราจะทำอย่างไรนอกจากหน่วยงานของเราเองที่จะช่วยเหลือเขาได้เบื้องต้นเล็กๆน้อยๆละเราจะทำอย่างไรให้ครอบครัวนั้นๆหรือเคสนั้นๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาจะได้สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อไปอย่าปล่อยให้เขาจมอยู่กับปัญหาโดยลำพังโดยที่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือถ้าอย่างบางเคสเครียดไม่รู้จะทำยังไงไปปล้นจี้ฆ่าคนนู้นคนนี้เหมือนคนมันไม่มีทางออกอ่ะมันจะทำได้ทุกอย่างเนาะแล้วที่หนูเจอมาก็คือเขาน่าสงสารเนาะเมื่อก่อนเขาอาจจะรวยมีเงินมีทองมีลูกมีหลานแต่ปัจจุบันเขาไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะวันนึงคนที่จะมาเจอเหตุการณ์แบบนั้นมันอาจจะเป็นเราก็ได้ใครจะไปรู้ทุกวันนี้เรามีหน้ามีตาอยู่ในสังคมได้มีเงินมีกินมีใช้แต่วันนึงข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อยากจะทำความดีไว้เผื่ออนาคตอาจจะมาถึงตัวเราก็ได้เราไม่สามารถรู้ได้ค่ะช่วยกันดีกว่าช่วยชาวบ้านแล้วคุณจะมีความสุขในการทำงานเวลาที่ทำแล้วมันสำเร็จทำให้เขาอยู่แล้วเขายิ้มได้เวลาเจอเราแล้วเขาไม่ลืมเรานะเท่าที่หนูผ่านมาที่ช่วยเหลือกันมานี่คือจะไปไหนเขาก็ยังจำเราได้คือมันจะมีความดีหลงเหลือมากกว่าให้คนเขาพูดถึงทีหลังว่าเรามาอยู่เราไม่ได้ช่วยพัฒนาหมู่บ้านเราเลยไม่ได้ช่วยพัฒนาชุมชนเราเลยไม่ได้ช่วยใครเลยหนูอยากให้อยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงคือสิ่งที่หนูต้องการค่ะ